สวัสดีครับทุกคนผมช่างกิตนะครับวันนี้ช่างกิตจะพาทุกคนมารีวิว Exciter 2023นะทุกคนสีส้มนะตัวนี้ยังเป็นตัวเก่าอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูว่าระหว่างตัวใหม่กับตัวเก่าที่มีการเปิดตัวไปเนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจจะคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่านะครับตัวนี้มีราคาสดนะทุกคนอยู่ที่ 76,000 กับอีก500นะส่วนตัว2024ล่าสุดนะราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ82,500นะอันนี้คือราคาสดรวมทะเบียนพรบนะครับแต่ราคาแนะนำของเขาอยู่ที่ 79,500 นะครับตัวนี้ต้องบอกว่า Exciter เปิดตัวมาก็ทำให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจเลยนะทุกคนนะแฟนๆที่รอติดตามตัว Exciter อยู่ก็ต้องบอกว่าถูกใจกันเลยทีเดียวล่ะกับการใส่เทคโนโลยีมาใหม่นะไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว ABS กับตัวกุญแจคีย์สมาร์ทนะครับแต่ก็จะได้ราคาที่แพงขึ้นนะแต่แพงที่คุ้มค่ามากนะทุกคนเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าตัวนี้ 76,500 แต่ได้เป็นตัวระบบดิสเบรกธรรมดาไม่มี ABS แล้วก็ได้ตัวพินกุญแจดอกเสียบธรรมดานะใครที่ซื้อไปแล้วอาจจะมีผิดหวังนิดๆนะครับสำหรับเจ้าตัว Exciter นะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนยังเป็นรูปปลั๊กรูปทรงเดิมเครื่องยนต์เดิมนะสำหรับ Exciter นะครับตัวนี้เป็นตัวปี2023สีส้มนะทุกคนใครที่ชื่นชอบสีส้มนะใจใครสีส้มนะจัดเลยนะตัว2023นะครับ2024ไม่มีสีส้มแล้วนะทุกคนมีเพียงแค่2023เท่านั้นที่เป็นสีส้มนะครับการออกแบบการดีไซน์ก็ต้องบอกว่าสวยงามนะตัวชุดสีเป็นสีส้มนะทุกคนสีส้มด้านนะครับเป็นสีส้มด้านตัดกับสีดำนะทุกคนตัดกับสีดำเงานะก็ให้การกลมกลืนกันดีนะดูไกลๆนะครับทุกคนจะอยู่ในลักษณะนี้โฉบเฉี่ยวมากนะสำหรับเจ้าตัว Exciter นะครับการออกแบบการดีไซน์นะเดี๋ยวจะพามาดูในเรื่องของเครื่องยนต์ของเขาก่อนเครื่องยนต์ไม่ต้องเป็นห่วงตัวใหม่กับตัวเก่าเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะทุกคน155cc VVA ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำเหมือนกันนะทุกคนเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับเกียร์สปอร์ต6สปีดนะครับนี่คือตัวชุดเครื่องของเขา Exciterเป็นเครื่องยนต์155cc ที่เป็นเครื่องตัวเดียวกันในคลาสนี้ทั้งหมดนะทุกคนแต่ได้ราคาที่ถูกกว่านะเป็นรุ่นที่สุดคุ้มมากนะทุกคนนี่คือชุดเครื่องชุดข้างของเขานะตัวท่อไอเสียก็อยู่ในลักษณะนี้นะทุกคนตัว Exciter เสน่ห์ของเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบการดีไซน์และก็ในเรื่องของตัววางของราคายังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญนะทุกคนเพราะว่าเขาถูกวางราคาไว้ที่ราคาที่ต่ำที่สุดในรุ่น 155cc ที่เป็นรถคัสของทางยามาฮ่านะทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งแรงดึงดูดนะที่ให้ได้หลายคนที่สนใจนะครับสำหรับเจ้าตัว Exciter นะครับตัวหน้าจอเป็นหน้าจอ LCD นะทุกคนทุกฟังก์ชันจะแสดงผลบนหน้าจอนี้ทั้งหมดนะตัวใหม่กับตัวเก่าก็เป็นตัวเดียวกันนะทุกคนไม่ได้มีความแตกต่างนะครับมีปุ่มตัดสวิตช์ให้มีสัญญาณไฟฉุกเฉินให้สตาร์ทมือเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะไม่มีสตาร์ทเท้าไฟต่ำไฟสูงไฟกระพริบเลี้ยวซ้ายขวาแล้วก็สัญญาณแต่นะครับตัวระบบกุญแจในรุ่นที่เป็น2023ก็จะได้เป็นกุญแจดอกเสียบแบบนี้นะทุกคน2ดอกนะแต่ถ้าเป็นตัวปี2024ก็จะได้เป็นกุญแจคีย์สมาร์ทนะเป็นรีโมทนะก็จะดูดีพรีเมียมกว่านะทุกคนกดรีโมทติดๆก็จะสามารถสตาร์ทได้นะครับสำหรับตัวระบบกุญแจของเขานะครับตัวเบาะเหงื่อช่างเกียรติวันนี้ร้อนมากนะทุกคนตั้งหลังมาช่างเกียรติไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปมา 4-5 วันไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรอากาศมันร้อนมากไม่มีสมาธิที่จะถ่ายนะทุกคนวันนี้ก็พยายามที่จะมาถ่ายให้ทุกคนดูนะครับตัวเบาะก็เป็นการดีไซน์ที่พิถีพิถันนะทุกคนจะเห็นได้ว่าจะไปในรูปทรงที่สวยงามเดียวกันกับในรูปทรงรถเลยนะทุกคนเนี่ยฉบเฉี่ยวมากสวยงามมากตัวเบาะของเขาเป็นไงล่ะตัวใต้ถังตัวนี้แหละที่หลายคนที่ผิดหวังและก็ติดใจว่าไม่มีที่เก็บของให้สักนิดเลยนะทุกคนก็ต้องยอมรับว่าเจ้าตัว Exciter นะทุกคนไม่มีที่เก็บของใต้เบาะให้นะเพราะว่าในสรีระร่างกายในการออกแบบในการวางเครื่องแบบนี้แล้วก็วางตัวถังน้ำมันในการรูปทรงแบบนี้นะทุกคนก็จะทำให้ไม่มีช่องว่างให้มีที่เก็บของนะทุกคนอันนี้ก็ต้องยอมรับนะใครที่อยากได้ Exciter นะจะมาถามหาในเรื่องอายุบอกมันไม่สามารถที่จะให้ได้นะทุกคนตัวนี้เราก็ต้องได้อย่างเสียอย่างนะในรถรูปทรงแบบนี้ก็แน่นอนก็คงไม่ใช่รถครอบครัวแบบไปตลาดธรรมดานะทุกคนตอนนี้ก็ต้องเดินทางไกลด้วยนะครับสำหรับในเรื่องของอาจจะตัว Exciter นะครับทำให้โดนตัดความอเนกประสงค์บางอย่างออกไปแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะทุกคนสามารถต่อกองหลังได้หรือว่าใส่เป็นกระเป๋าใส่เป้สะพายหลังได้ก็ได้นะครับสำหรับเจ้าตัวเก็บของนะนี่คือด้านท้ายของเขาไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกไฟหลีเป็น LED ทั้งหมดนะทุกคนแต่ไฟเลี้ยว
ซ้ายขวาหน้าหลังเป็นแบบหลอดไส้อยู่นะครับตัวใหม่2024ก็ยังเป็นแบบหลอดไส้อยู่นะทุกคนไม่ได้เป็น LED ทั้งหมดนะตัวไฟสูงกับไฟต่ำเขาจะแยกโคมมันนะทุกคนตัวนี้จะเป็นไฟสูงตัวบนจะเป็นไฟต่ำตัวนี้จะเป็นไฟหลีจะแยกกันทั้งหมดเลยนะทุกคนเมื่อการทำงานเมื่อเราเปิดใช้งานเนี่ยตัวไฟสูงตัวนี้ก็จะติดขึ้นแต่ถ้าเราปิดตัวนี้ก็จะไม่ติดนะครับสำหรับตัวระบบไฟของเขานะตัวระบบกันสะเทือนด้านหน้าก็ให้มาเป็นแบบเทเลสโคปิกนะทุกคนเป็นกระบอกโชคสีดำหัวตรงนะทุกคนนะสีดำหัวตรงตัวโชคมีหลายคนที่แอบผิดหวังว่าน่าจะให้สุดๆไปเลยน่าจะให้โชคหัวกลับมาเลยทั้งเดียวว่าถ้าใส่ตัวหัวกลับมาเนี่ยราคาก็จะไปอีกนะทุกคนราคาก็จะบวกไปอีกเป็นหมื่นนะก็จะมีราคาที่แพงนะก็ต้องวางฐานราคาไว้ให้ต่ำนะสำหรับตัวเอ็กซ์เทอร์ก็เลยไม่ให้เต็มนะทุกคนถ้าให้เต็มเนี่ยมันก็จะมีราคาที่แพงนะครับตัวล้อจะได้มาเป็นล้อแม็กทั้งหน้าและหลังสีดำนะคันนี้เป็นสีส้มนะจะได้ล้อแม็กเป็นสีดำนะครับก็สวยงามนะขอ17ทั้งหน้าและหลังนะครับสวยงามมากตัวระบบเบรกก็จะได้มาเป็นแบบดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังนะทุกคนนี่คือตัวระบบดิสเบรกหลังของเขาแต่ในเจ้าตัวนี้จะไม่ได้ตัวระบบ ABS นะทุกคนจะเป็นเพียงระบบดิสเบรกธรรมดาหน้าหลังเท่านั้นนะไม่มีตัวระบบ ABS นะสำหรับตัวปี2023แต่ในรุ่นปี2024จะได้เป็นระบบ ABS เฉพาะล้อหน้านะทุกคนเฉพาะล้อหน้านะไม่ได้2ล้อนะเป็นดิสเบรกหน้าหลังเหมือนกันแต่จะได้ ABS เฉพาะล้อหน้าสาเหตุที่ให้มาเฉพาะล้อหน้าอาจจะเป็นปัจจัยในเรื่องของราคานะทุกคนเพราะว่าถ้าใส่ ABS 2ล้อเนี่ยตัวราคาของระบบ ABS เนี่ยจะสูงกว่าในรุ่นที่เป็นเฉพาะล้อหน้านะอย่างเช่นถ้าใส่ตัว ABS เฉพาะล้อหน้าเนี่ยมันจะมีราคาอยู่สักประมาณถ้าเป็นเบิกอะไหล่นะจะอยู่สักประมาณ 7,000 นะสำหรับชุด ABS ล้อหน้าแต่ถ้าเป็นชุด ABS ที่เป็น2ล้อเนี่ยราคาอะไหล่นะเบิกศูนย์นะจะอยู่ที่หลัก 20,000 นะก็จะมีความแตกต่างนะนี่คืออาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ทางยามาฮ่าตัดสินใจใส่มาเพียงแค่ล้อหน้าเท่านั้นนะอาจจะเป็นในเรื่องของตัววางของราคานะสำหรับเอ็กไซเตอร์นะอันนี้ไม่แน่ใจนะท่านเกียรติเดานะแต่ก็อาจจะใช่นะเพราะว่าเอ็กไซเตอร์จะต้องเป็นรุ่นที่มีราคาที่ถูกที่สุดในคลาส155 cc ของทางยามาฮ่านะครับนี่คือเจ้าตัวเอ็กไซเตอร์2023นะทุกคนสีส้มนะอาจจะมาเห็นสีส้มอาจจะแปลกใจเอ้ยสีส้มมาอย่างไรอีกตัวนี้เป็นตัวปี2023นะครับมีอยู่1คันก็เลยเอามารีวิวให้ทุกคนดูนะแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นตัว2024แล้วถามว่าตัว2023กับ2024ซื้อตัวไหนดีถ้าจะให้พูดจากใจช่างขิดนะช่างขิดบอกว่าไปตัวปี2024เลยเพราะว่าเพิ่มมาอีกเพียงแค่ 6,000 กว่าบาท 7,000 ไม่เกินนี้นะ 6,000 กว่าบาท 7,000 นะได้ทั้ง ABS ได้ทั้งตัวกุญแจคีย์สมาร์ทแล้วก็ได้สีที่สวยงามกว่านะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะว่าจะเลือกแบบไหนนะใครที่ชื่นชอบในสีที่เป็นสีส้มหรือว่าในรุ่น2023ก็สามารถเลือกได้นะแต่ถ้าถามถึงความคุ้มค่านะถ้าเขียนแนะนำให้ไปตัวปี2024เลยจะดีกว่าเพราะว่ามีทั้งกุญแจคีย์สมาร์ทมีทั้งระบบ ABS แล้วก็การออกแบบบางส่วนแฟลริ่งตัวหน้าเขาจะมีการเบาใหม่นะทุกคนก็จะให้มีความโฉบเฉี่ยวมากกว่าเดิมนะสำหรับเจ้าตัว Exciter นะครับตัวนี้มีคนที่เขาทำท็อปสปีดสูงสุดได้อยู่ที่150กิโลนะอันนี้ช่างกิ๊บไม่การันตีนะแต่มีคนบอกมาว่าได้สูงสุดถึง150กิโลก็อาจจะใช่นะทุกคนเพราะว่าในเครื่อง150 cc เนี่ย155 cc เนี่ยตัว Exciter ก็เป็นรถที่มีน้ำหนักเบานะพร้อมกับในระบบ Aerodynamic การไหลเวียนของอากาศเนี่ยก็อาจจะดีกว่าในรุ่นที่เป็น R15 นะเพราะว่า R15 เขามีตัวถังที่ใหญ่ที่หนักนะตัว Exciter บอกเลยว่าทั้งเร็วทั้งแรงแล้วก็เครื่องยนต์เป็นตัวเดียวกันกับรุ่นพี่รุ่นใหญ่ R15 นะใครที่ซื้อบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากยิ่งเป็นตัวใหม่ยิ่งคุ้มค่านะทุกคนราคาแนะนํา 79,000 กับอีก500นะถ้าบวกหน้าร้านก็อยู่ที่หลักอีกประมาณสัก 3,000 ก็อยู่ที่ 80,000 ต้นๆนะกับตัวนี้ 76,500 ช่างเกียรติแนะนำไปตัวปี2024เลยนะครับ2023ไม่ต้องไปเอามันแล้วไปเอาตัวปี2024เลยดีกว่าคุ้มค่าคุ้มราคากว่านะครับสำหรับเจ้าตัว Exciter 2024นะครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ช่างเกียรติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ